จากกรณีที่ไมค์แกลลาเกอร์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรครีพับลิกันจากรัฐวิสคอนซินอ้างถึงรัฐบาลสหรัฐเร่งรีบส่งมอบอาวุธแก่ยูเครนเผาผลาญคลังอาวุธมหาศาลที่สะสมมานานหลายปีนั้นทั้งนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรครีพับลิกันกล่าวกับสำนักข่าว Fox News เมื่อวันที่6พฤษภาคมว่าเราเพิ่งเผาผลาญคลังจรวดเจฟฟ์ลินตลอดช่วง7ปีที่ผ่านมาและมันไม่ได้มีความสำคัญเพียงแค่ว่าเรากำลังเดินหน้าพยายามช่วยเหลือชาวยูเครนในการเอาชนะสงครามยูเครนแต่ความสำคัญของมันยังมีอีกด้านเนื่องจากในขณะเดียวกันเรากำลังพยายามปกป้องไต้หวันจากการรุกรานของพรรคคอมมิวนิสต์จีนไปพร้อมๆกันพวกเขากำลังต้องการเข้าถึงระบบอาวุธเดียวกันนี้บางส่วนและง่ายๆเลยในตอนนี้เราไม่มีสต็อกเพื่อทดแทนสิ่งที่เราใช้ไปในยูเครนกัลลาเกอร์กล่าวอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้รัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนส่งมอบความช่วยเหลือด้านการทหารแก่ยูเครนไปแล้วเกือบ 4,000 ล้านดอลลาร์และเวลานี้ไบเดนกำลังกดดันให้สภาคองเกรสผ่านแพ็กเกจช่วยเหลือเคียฟรอบใหม่อีก 33,000 ล้านดอลลาร์ในนั้น 20,000 ล้านดอลลาร์เป็นทุนสำหรับอาวุธแก่ยูเครนและรูปแบบการสนับสนุนทางทหารอื่นๆล่าสุดเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาดร.ปฐมพงษ์โพประสิทธินันท์นักวิชาการทางบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลออกมาเปิดเผยถึงท่าทีของสหภาพยุโรปหรือ EU รวมทั้งองค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATO โดยข้อมูลดังกล่าวโพสต์เผยแพร่ทางบล็อกดิสซึ่งมีข้อความระบุว่าหัวหน้าทูต EU บอกEU ไม่มีอาวุธเหลือพอจะสู้รบตบมือกับใครได้แล้วสถานะทางเศรษฐกิจของจีนยังสบายๆชิลๆอยู่สถานะของรัสเซียก็ยังสู้ต่อในยูเครนได้สบายๆไม่มีแผ่วนอกจากจะแอบนำเครื่องบินรบ SU-57 ที่ไร้เทียมทานขึ้นไปผาดโผนถล่มกองทัพยูเครนเป็นครั้งคราวแล้วรัสเซียยังนำจรวดแซม S-500 เข้าไปประจำการจรวดแซมรุ่นนี้สามารถยิงถล่มดาวเทียมสอดแนมของอเมริกาที่อยู่ใกล้ๆบรรยากาศโลกได้สบายๆหากจะต้องเปิดสงครามนิวเคลียร์กันตอนนี้อเมริกาเป็นประเทศที่สนับสนุนยูเครนด้านอาวุธยุทโธปกรณ์มากที่สุดถ้าเกิดสงครามนิวเคลียร์กัน 1. ยิงจรวดแซมถล่มดาวเทียมสอดแนมให้ระบบ GPS ประกันเตรียมไปเสียก่อน 2. ยิงขีปนาวุธซามัตถล่มค่ายทหารและโครงสร้างพื้นฐานนาโต้ว่ากันว่ารัสเซียจองไว้ประเทศละ2ลูกก็จบแล้วข่าวข้างล่างโจเซฟบอร์เรลหัวหน้าทูต EU ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า EU หรือนาโต้ตอนนี้ไม่มีอาวุธยุทโธปกรณ์จะไปสู้รบตบมือกับใครได้อีกแล้ว EU กรอบกันแล้วหลังจากที่ต้องขนไปช่วยยูเครนรบกับรัสเซียจนหมดถ้าโดนรัสเซียถล่มด้วยนิวเคลียร์ก็คงยับเยินกลายไปเป็นโลกที่3แน่นอนด้วยเหตุนี้ผู้นำ EU จึงควรลดความกระด้างลงจึงจะดีครับล่าสุดรอยเตอร์รายงานสหภาพยุโรปดูเหมือนว่าจะเห็นพ้องต้องกันในการกำหนดมาตรการห้ามนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียภายในไม่กี่วันข้างหน้าจากคำกล่าวอ้างของเยอรมนีสมาชิกรายใหญ่ที่สุดของ EUในขณะที่มอสโกระบุว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับจีนตบโตขึ้นเรื่อยๆหลังจากพวกเขาถูกตะวันตกคว่ำบาตรต่อการรุกรานยูเครนประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนเรียกร้องบรรดาผู้นำธุรกิจจากทั่วโลกในเวทีสัมมนาทางเศรษฐกิจประจำปี World Economic Forum ที่เมืองดาวอสว่าโลกต้องยกระดับคว่ำบาตรรัสเซียเพื่อป้องปรามประเทศอื่นจากการใช้กำลังอันโหดร้ายสำหรับบรรลุเป้าหมายต่างๆของพวกเขาหลายชาติใน27รัฐสมาชิกของ EU ต้องพึ่งพิงพลังงานรัสเซียเป็นอย่างมากโหมกระพือเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากเคียฟว่าสหภาพยุโรปเคลื่อนไหวไม่รวดเร็วมากพอในการระงับอุปทานพลังงานจากรัสเซียฮังการีเน้นย้ำข้อเรียกร้องของพวกเขาในวันจันทร์ที่13พฤษภาคมที่ขอเงินลงทุนทางพลังงานก่อนยินยอมเห็นพ้องคว่ำบาตรห้ามนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย
เผชิญหน้ากับรัฐอื่นๆของ EU ที่พยายามผลักดันให้ดำเนินการเห็นชอบอย่างรวดเร็ว EU เสนอเงินชดเชยสูงสุด 2,000 ล้านยูโรแก่ประเทศยุโรปตอนกลางและยุโรปตะวันออกที่ขาดแคลนอุปทานนอกรัสเซียเราจะผ่านทางตันได้ภายในไม่กี่วันข้างหน้าโรเบิร์ตฮาแบกรัฐมนตรีเศรษฐกิจเยอรมนีให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นพร้อมเผยว่าคณะกรรมาธิการยุโรปและสหรัฐกำลังทำงานคู่ขนานเกี่ยวกับข้อเสนอ1เพื่อกำจัดเพดานราคาน้ำมันโลกแน่นอนว่ามันเป็นมาตรการที่ไม่ปกติแต่มันเป็นช่วงเวลาที่ไม่ปกติการรุกรานยูเครนของรัสเซียที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนถือเป็นการโจมตีรัฐ1ของยุโรปครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี1945ซึ่งส่งผลให้ประชาชนต้องอพยพหนีไปต่างแดนมากกว่า 6.5 ล้านคนและเปลี่ยนเมืองทั้งเมืองให้เป็นซากปรักหักพังและกระตุ้นให้ตะวันตกกำหนดมาตรการคว่ำบาตรเล่นงานรัสเซียหนักหน่วงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียระบุว่าเครมลินจะมุ่งพัฒนาความสัมพันธ์กับจีนในขณะที่ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับสหรัฐและยุโรปถูกตัดขาดถ้าพวกตะวันตกต้องการเสนอบางอย่างในแง่ของการคืนสัมพันธ์เมื่อนั้นเราจะพิจารณาอย่างจริงจังว่าเราต้องการมันหรือไม่เขากล่าวในเวลานี้ที่ตะวันตกใช้จุดยืนเผด็จการความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของเรากับจีนจะเติบโตอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นระหว่างที่ประธานาธิบดีโจไบเดนกำลังเดินทางเยือนเอเชียและกล่าวขณะที่อยู่ในญี่ปุ่นว่าเขาพร้อมที่จะใช้กำลังปกป้องไต้หวันจากการรุกรานของจีนคำพูดของไบเดนถือเป็นถ้อยคำที่แข็งก้าวที่สุดเท่าที่เคยมีมาของเขาในประเด็นไต้หวันและมีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่หนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับการเติบโตของจีนทั้งในด้านเศรษฐกิจและสัญญานุภาพด้านการทหาร